ทรัมป์ได้ด่าจีนและอิหร่านในสุนทรพจน์ประชุม UN ครั้งที่74ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ UN ปีนี้ซึ่งจัดเป็นครั้ง74และได้พุ่งเป้าโจมตีจีนทั้งเรื่องการค้าและฮ่องกงและการประณามหนึ่งในปรปักษ์ตลอดการก็คืออิหร่านแต่ก็ยังทิ้งท้ายว่ายังคุยกันได้สำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่24กันยายนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ UNGA สมัยสามัญครั้งที่74ที่นครนิวยอร์กเมื่อวันอังคารโดยสาระสำคัญของถ้อยแถลงในปีนี้เป็นครั้งที่3แล้วที่ทรัมป์ขึ้นเวที UNGA คือการโจมตีจีนว่าไม่รักษาสัญญาตามแนวทางการเจรจาการค้าซึ่งการหารือรอบล่าสุดเกิดขึ้นเพียง4วันก่อนการประชุม UNGA และกล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การการค้าโลก WTO ตลอดระยะเวลา18ปีที่เป็นสมาชิกหรือนับตั้งแต่ปี2544และพฤติการด้านการค้าของจีนก่อให้เกิดความเสียหายเชิงลบอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกที่รวมถึงเศรษฐกิจของสหรัฐพร้อมทั้งวิจารณ์WTO ว่าเอาใจจีนมากเกินไปในขณะเดียวกันนายทรัมป์ก็ยังกล่าวโจมตีจีนเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูว่ายังคงมีการกดขี่เสรีภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่โดยเฉพาะชาวอุยกูจากสิทธิในการดำรงชีวิตและการนับถือศาสนานอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังกล่าวถึงสถานการณ์ในฮ่องกงเรียกร้องให้รัฐบาลปักกิ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยึดมั่นตามข้อตกลงกับสหราชอาณาจักรที่ว่าด้วยการมอบเสรีภาพและประชาธิปไตยให้กับชาวฮ่องกงและพูดในเชิงกดดันว่าไม่ว่าแผ่นดินใหญ่จะจัดการสถานการณ์ในฮ่องกงด้วยวิธีใดและการชุมนุมประท้วงที่ยืดเยื้อมานานกว่า4เดือนจะยุติอย่างไรเรื่องนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ที่จะกำหนดอนาคตและภาพลักษณ์ของจีนบนเวทีโลกนอกจากนี้ทรัมป์ก็ยังกล่าวถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางว่ารัฐบาลเตหะรานได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์โจมตีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่2แห่งของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาและได้ประณามอิหร่านเป็นประเทศที่กระหายเลือดพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมมือกับสหรัฐในการใช้มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านแต่ก็ยังแย้มว่าโดยส่วนตัวเขาพร้อมยังเจรจากับอีกฝ่ายก่อนทิ้งท้ายในเรื่องอิหร่านว่าอเมริกาทราบดีว่าทุกประเทศสามารถเป็นผู้จุดชนวนสงครามได้แต่คนฉลาดที่สุดเท่านั้นซึ่งจะรู้ว่าต้องเลือกเส้นทางสันติภาพจบข่าวนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ